สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการศาลอาญานัดฟังคำสั่งชั้นไต่สวนมูลฟ้องคดีหมายเลขดำอ.284/2566ที่นายรัชดาสุริยกุลณ อยุธยาอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติในข้อหาแจ้งความเท็จทำพยานหลักฐานเท็จแจ้งความเท็จให้ต้องรับโทษทางอาญาหมิ่นประมาทและแจ้งให้จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีคำฟ้องโจทระบุว่านายชัยวัฒน์จำเลยได้บังอาจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อแต่งให้โจทได้รับโทษโดยจำเลยแจ้งว่าเมื่อเดือนเมษายน2564ถึงปัจจุบันโจทได้กระทำผิดต่อตำแหน่งเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองโดยไม่ชอบกล่าวหาโจทมีนโยบายก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการที่โจทมีคำสั่งโยกย้ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องวิ่งเต้นที่สำนักงานอธิบดีรายละประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทหากผู้ใดไม่วิ่งเต้นก็จะถูกโยกย้ายทำให้เดือดร้อนเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยภาคสนามต้องจ่ายเงินเป็นรายเดือนต่อเดือนให้กับโจทก์ทำให้พนักงานสอบสวนจดข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าวนอกจากนี้จำเลยยังได้วางแผนเข้ามาขอพบโจทก์วางแผนกันกลั่นแกล้งโดยจำเลยแอบซุกซ่อนติดกล้องซึ่งสามารถบันทึกภาพและเสียงเข้าพบโจทก์ขณะเดียวกันจำเลยนำซองกระดาษสีขาวทราบภายหลังว่าคือซองบรรจุเงินจำนวน 98,000 บาทออกมาวางบนโต๊ะจากนั้นจำเลยออกจากห้องโจทก์ไปผ่านไปไม่นานมีเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามาในห้องโดยไม่มีหมายค้นและอ้างว่าเป็นการกระทำผิดซึ่งหน้าและค้นพบซองบรรจุเงิน 98,000 บาทซึ่งจำเลยวางทิ้งไว้ทำให้โจทก์เกิดความเสียหายและเป็นการกลั่นแกล้งโดยด้านทนายความนายวราชันเชื้อบ้านเกาะเปิดเผยว่าศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีมีมูลจึงมีคำสั่งประทับรับฟ้องและออกหมายแจ้งให้จำเลยรับทราบเพื่อนัดสอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐานในวันที่13พฤศจิกายนนี้เวลา 13:00 น.อย่างไรก็ตามแม้ว่าศาลจะรับคำฟ้องดังกล่าวนายชัยวัฒน์ที่เป็นจำเลยในคดียังสามารถมาต่อสู้คดีได้ตามสิทธิ์ทางกฎหมายและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ